ต่ายอรทัยเจอภัยพงศธรเซอร์ไพรส์เป็นนักร้องหลังกำแพงในรายการร้องข้ามกำแพงยังไม่เห็นหน้าก็ทายถูกเป๊ะจนโดนแซวอีกทั้งภัยยังหลุดโป๊ะเคยขอถ่ายรูปสาวต่ายที่สวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยคนต่ายไปเล่นคอนเสิร์ตที่สวิตเซอร์แลนด์ผมยังขอถ่ายรูปอยู่เลยครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมตั้งใจอยากจะมาเจอคุณตายตลอดเลยรูปคุณตายผมยังเก็บไว้อยู่เลยครับคุณเก็บไว้ทำอะไรครับผมเก็บไว้ดูก่อนนอนครับจะเอารูปนี้ไหมคุณตายเซ็นให้ครับเก่าเก่าให้มีแบบมีรูปจะให้เซ็นเก่าเก่าตอนแรกฟังออกมาที่เขาร้องครั้งแรกเลยอ่ะฟังว่าเป็นคุณไผ่โพนสะทอน